สวัสดีค่ะก็หลายๆท่านตอบสอบถามเข้ามาว่าในส่วนของเรื่องราคาเนาะแต่ทีนี้ว่าเราจะมาบอกถึงว่าเรื่องราคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคุมยากมากๆมันจะทำให้ในส่วนของระบบเราเสียใช่แต่ถามว่าบางคนถามเข้ามาว่าเทคนิคการขายในการขายของเราคืออะไรทำไมพี่หนิงถึงบางตัวพี่หนิงออกมาทำไมถึงพี่หนิงขายได้ทำไมพี่หนิงแบบขายดีจังเลยทำไมพี่หนิงถึงออกมาอย่างงู้นอย่างงู้นอย่างนี้พี่ก็บอกแค่คำเดียวคือ1คือพี่มั่นใจในสินค้าของพี่2พี่เชื่อมั่นว่าสินค้ามันดีและใช่มันเหมาะกับใครและมันไม่เหมาะกับใครพี่พูดตรงๆพี่ไม่เคยเชียร์ของสุ่ม4สุ่ม5ไม่ใช่แค่ว่าการที่ว่าเฮ้ยเราอยู่นะจุดๆนี้พี่อยู่มา9ปีกว่า7 8ปี9ปีซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าสั้นๆกินน้อยๆหรือว่ากินเยอะมากๆแล้วทำให้เราแบบอิ่มตัวแล้วมันทำให้เราแบบว่าบางคนน่ะมันเริ่มจากจุดบางคนคนไม่มีอะไรเลยในบางครั้งคนเราก็ต้องมองกลับมาย้อนตัวเองว่าคุณพยายามมากแค่ไหนอย่างแม่ค้าเองส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยมันเห็นผลแล้วแล้วมันชัวร์มันก็แล้วแต่สภาพหน้าของแต่ละบุคคลว่าคุณจะเห็นผลมากน้อยขนาดไหนอย่างบางคนคุณท้อคุณบอกว่าคุณท้อคุณขายไม่ได้สินค้าคุณขายยากมากทำไมสินค้าคุณถึงขายยากมากอย่างที่เคยแบบว่าอย่างที่ได้บอกไปในหลายๆครั้งว่าอยากจะบอกว่าคนขายไม่ได้คุณเกิดจากอะไรค่ะแต่ก่อนไหมคะมีแค่แขนเราแค่แขนเดียวแขนแฟนอีกหนึ่งแขนแม่แขนพ่อแขนเลยเรามาถ่ายหมดเลยสินค้าของเราไม่ได้มีมาตรฐานในทุกๆวันนี้สินค้าเราก็เป็นครีมตลาดทั่วไปเราทำณจุดตรงที่ว่าเราไม่เคยมีตลาดมาก่อนเรามีตลาดลดน้ำหนักมาก่อนเราก็ทำให้เราแบบว่าอยากจะบอกคุณว่าเรามีรีวิวเริ่มจากตัวเราเองแค่1รีวิวทุกวันนี้เราขายได้รีวิวคุณมีพร้อมเป็นพันทำไมถึงคุณถึงบอกคุณขายไม่ได้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะขายแบบไหนให้มันเห็นผลแต่ถามว่าเรากลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมคนอื่นถึงบอกว่าเขาขายไม่ได้เราน้อยใจนะบางทีเรารู้สึกว่าเราน้อยใจมากเพราะว่าเฮ้ยทำไมวะสินค้าเราขายยากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าในบางครั้งเฮ้ยทำไมมันยากเหรอในการขายในบางทีเราเห็นใจแต่เรากลับมามองตัวเองว่าแต่ก่อนเรามีแค่รีวิวเดียวเรายังขายได้อย่างที่บอกหลายๆรอบแม่ค้าอยู่ที่ปากอยู่ที่ใจอยู่ที่สมองสั่งใจสั่งปากสั่งแม่ค้านั่นแปลว่าแม่ค้ามีปากเป็นอาวุธคุณมีปากพูดได้พูดเลยคุณมีอะไรคุณพูดคุณพิมพ์เลยคุณพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเฮ้ยเอ้ยใส่ได้เลยเอ้ยเนี่ยตัวเนี้ยโอเคใช่แล้วมันแน่นอนแล้วเราชัดเจนเราขอบอกเลยว่ามันใช่นั่นคือสิ่งที่คุณจะควรที่จะแบบเนี่ยมันใช่อ่ะตัวเองเห็นผลแน่นอนความ 100% เรามีให้คุณแน่นอนแต่ถามว่าคุณจะเลือกหยิบมันมาหรือเปล่านั้นคุณต้องดูแรงบันดาลใจของคุณก่อนว่าเฮ้ยคุณพร้อมที่จะขายหรือยังถ้าคุณพร้อมคุณดึงความมั่นใจนั้นออกมาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเองนะคะไม่มีอะไรละค่ะสำหรับวันนี้แค่จะบอกว่าการค้าขายมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นใจเขาใจเราเนาะโอเคจ้ะไม่มีอะไรละบ๊ายบาย